สายจวดอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องผู้ได้เขามาเบิ่งแล้วว้าวสวัสดีครับสวัสดี FC จอดีมือปราบรอบเด้อครับมื้อนี้ครับกับบรรยากาศของการกินข้าวแล้งก่อนนอนสายจวดอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องผู้ได้เขามาเบิ่งแล้วผมให้ทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ลุ้งเรื่องต่อไปมื้อนี้ครับมาเบิ่งผมสิเฮ็ดกับข้าวสิ้นนึงกินก่อนนอนให้พี่น้องเบิ่งว่าผมสิเฮ็ดอีหยังกินสีแซ่บซ้ำใดบรรยากาศรูปแบบเป็นใดก่อนอื่นผมต้องขอบคุณร้านนี้ครับก๋วยจับเด็กแว่นนะครับอยู่แยกแถวๆอุบลนี่แหละอยู่ตรงไหนแยกไหนฮะบูรพาในพี่น้องผมแถวเชียงรายไม่รู้แน่นอน เอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆร้านเจ้าดีแซ่บละกันรู้อย่างนี้รู้ วันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟมาดูแล้วกันข้าวผัดรถไฟเป็นยังไงเดินมาก็เดินมานะครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สก่อนแล้วก็เปิดไฟดีดิเปิดแก๊สนะครับนี่สิ่งที่ผมต้องเตรียมนี่ครับคือบักเขือเทศคะน้าและหอมหัวใหญ่ที่สำคัญผมซอยเองซอยเองนี่ครับหลังจากนั้นนะครับหอมหมูหน่อยหอมหมูหมูไหนหมูอยู่ไหนเอาหมูมาครับเอาหมูมานะฮะเตรียมกระทะให้ร้อนร้านนี้ขอบคุณร้านก๋วยจับเด็กแว้นนะครับอยู่ในเมืองอุบลราชธานีใครทานไปมาทานได้เลยครับแซ่บมากเป็นร้านประจำของจอห์นนี่ก่อนที่ผมจะกลับไปนอนทุ่งนาผมนะครับมื้อนี้คันเมื่อบ่ไหวก็สินอนอยู่เท่านี้ล่ะนะครับแล้วครับกระทะไหม้แล้วนะครับ ไหม้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันให้มันร้อนๆนะครับหลังจากนั้นหมูวันนี้จะเป็นข้าวผัดรสไฟใส่หมูลงไปเลยนะครับมาดูใกล้ดูแกนอย่างนี้ไว้ดูครับผมทำเองครับตัวนี้ทอดหมูก่อนทอดต้องทอดหมูให้สุกก่อนนะครับไฟดีตรงไหนมันแห้งหมดก็เลยใหม่ก่อนทอดหมูนะครับต้องเอาหมูลงก่อนนะครับพี่น้องเอาลงหมูลงก่อนหลังจากนั้นค่อยใส่กระเทียมนี่ให้มันหอมใส่ไข่นะครับดูครับกล้องดูกล้องดูนะครับบรรยากาศน่าทานไหมครับดีไฟลงทีนี้เห็นไหมฮะข้าวผัดรถไฟมีหลายคนว่าสงสัยว่าทำไมต้องเป็นข้าวผัดรถไฟเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยนี่ใส่ผักเนี่ยน่าทานไหมครับหลังจากนั้นผมจะปรุงนะครับสิ่งสำคัญคือผงชูรสนะครับบ้านผมผงชูรสมาใส่ในมาเขาครับขวดได้บักขามใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำตาลใส่น้ำตาลเสร็จซอสหอยซอสผงของไฟซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วคนขอข้าวหน่อย
นะฮะเอาข้าวลงนี่ครับข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟดูดิครับนี่ผมเป็นผัวสิเป็นโชคดีแห่งหลายเลยเฮ้ยของเก่งเนี่ยนี่แหละครับเป็นได้กินบ่ล่ะติดแก๊สมาดูหน้าตาทีนี้กล้องมาดูใกล้ๆนี่กล้องมาดูใกล้ๆนะครับนี่ใส่พริกไทยโรยพริกไทยหอมตามด้วยแตงนะครับแตงนี่คือข้าวผัดรถไฟของจอนนี่มือปราบนะครับกินก่อนเมาเออกินเมาเราก็เห็ดนะครับกินกันตายกินกันตายแสบว่าแสบมาเมืองเอาพี่น้องกินกันตายมีโอกาสมาอุบลราชธานีมายามผมนะครับพี่น้องเนอะขอให้ทุกท่านจงโชคดีพี่ชัยอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยครับจากใจจอนี่มือเปล่าครับสวัสดีครับข้าวผัดรถไฟกล้องมาดูใกล้หน้าตาสวยงามไหมโอเคจ้า